Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่17เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่2เสรีภาพเริ่มต้นจากที่ไหนเราอาจมีคำถามว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีอิสรภาพเริ่มต้นจากที่ไหนอิสรภาพไม่ได้หมายถึงการทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการการทำตามใจของตนจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีราคาต้องจ่ายแต่อิสรภาพที่แท้จริงนั้นหมายถึงการทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีเสรีภาพดังนั้นทางของพระองค์จึงนำไปสู่ชีวิตและพระพรเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19ได้บันทึกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ปัญหาก็คือไม่มีใครทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างเต็มที่หรือครบถ้วนได้จริงๆและพระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความบาปบาปจึงหมายถึงการที่เราทำพลาดจากเป้าของพระเจ้าไปหรืออาจกล่าวได้ว่าเราไม่เคยไม่ได้และไม่มีวันจะสามารถมีชีวิตอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบได้เลยเราพลาดไปจากเป้าหมายแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราล้วนไปไม่ถึงความบริสุทธิ์นั้นโรมบทที่3ข้อ23กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่3ข้อ10บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่8ข้อ34ว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปข่าวดีก็คือพระเยซูคริสต์ทรงรักเราพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลงโทษหรือประณามแต่ทรงมาเพื่อช่วยเราให้รอดและปลดปล่อยเราให้เป็นไทยพระองค์ทรงแบกรับบาปของเราไว้ที่ไม้กางเขนทรงทำลายฤทธิ์อำนาจและโทษทันจากโซ่ตรวนแห่งความบาปเราจึงมีประสบการณ์แห่งเสรีภาพได้ในวันนี้ผ่านการยอมรับการอภัยจากพระเจ้าและรับพระเยซูเข้ามาในใจโดยความเชื่อเสรีภาพเริ่มจากการยอมรับว่าเราทำบาปต่อพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าพระองค์ทรงรักเรามากเหลือเกินเราไม่สามารถพยายามทำอะไรเพื่อจะได้ความรอดหรือความสัมพันธ์กับพระเยซูได้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้วันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพของใครหลายคนเพียงแค่เรายอมรับและรู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวคำอธิษฐานของคริสเตียนจึงไม่ใช่การปฏิบัติศาสนกิจแต่เป็นคำพูดที่เป็นของแท้และมาจากใจจริงต่อพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานด้วยใจจริงขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นพระผู้ช่วยและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราก็ได้บังเกิดใหม่แล้วตอนนี้เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นบันทึกใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17เสรีภาพได้เริ่มต้นในชีวิตของเราเพราะตอนนี้เราอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเรา
สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือมีความบาปใดที่เราต้องการการปลดปล่อยและการช่วยเหลือจากพระเจ้าในวันนี้และเราจะเริ่มต้นพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราขอบคุณพระเยซูผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อเราวันนี้เราตระหนักแล้วว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ขอทรงเข้ามาและปลดปล่อยเราให้เป็นไทยให้เราได้ค้นพบเสรีภาพในการทรงสถิตของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน